ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็จะทำในส่วนของeyelash นะครับก็คือส่วนของขนตานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับพวกนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือคล้ายๆกับทำคิ้วนะครับก็คือเราก็จะ select ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสร้างนะครับ create interactive groom spy ขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับซึ่ง interactive groom spy ตัวนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อใหม่ให้มันว่า eyelash นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ density เท่านี้นี่นี่ผมไม่ได้มีอะไรมาผมกด create เลยนะครับตอนนี้มันจะมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างตัวไกด์นะครับเพื่อ control ค่าของมันนะครับผมก็จะไปที่ตัวผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับตัว density multiplier เนี่ยปิดไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะสร้าง add modifier นะครับแล้วก็ guide นะครับในไกด์ตัวนี้นะครับผมก็จะไปที่ in guide guide อยู่ไหนเอ่ยguide นะครับนี้ผมสร้าง create ขึ้นมาปุ๊บมันจะสร้าง in guide ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่ง in guide ตอนนี้มันจะไม่มีไกด์อยู่นะครับซึ่งผมมองว่าทำงานง่ายกว่านะครับผมก็จะplace ลงไปนะครับ place guide ลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะดูว่าอย่างตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ผมก็จะลองสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็ place บัตรตรงไปปุ๊บจะได้มาแบบนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยพอ place ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลอง grab ดูนะครับ grab ดูเพื่อกำหนดลักษณะหรือทิศทางคร่าวๆของมันCV count มันน้อยไปผมลองสักไม่รู้สัก25นะครับแล้วก็ rebuild แล้วทีนี้ผมลองดึงดูได้ไหมสัก10ถ้าไม่ได้ผมอาจจะต้องขยายสเกลดึงสเกลมันออกมานิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันทำงานยากนะครับโอเคเอามาแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปดึงนะครับ grab but grab นี่ลองสเกลมาดูอ๋อโอเคลืมไปปึ๊บโอเคอันนี้นะครับผมลืมไปว่าต้องไปติ๊กที่ตัว edit ตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่ทำงานนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ grab นะครับบัตรตรงนี้แล้วก็ดึงนะครับเนี่ยก็จะดึงจะใช้คอมดีคอมอาจจะดู ไม่เวิร์กนะครับผมก็จะใช้ grab เนี่ยแหละน่าจะง่ายที่สุดละนะครับจริงๆผมว่าผมน่าจะสเกลออกมาหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะสเกลมันกลับเข้าไปได้ไหมไม่เวิร์กโอเคโอเคผมว่าได้มาแบบนี้เสร็จนะครับก็ทีนี้เราจะ place brush ลงไปเนี่ยนะครับใน place brush ตรงนี้เราก็เลือก tick interpolate นะครับแล้วก็สร้างมันปึ๊กอีกละ eyelash นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็อันนี้ผม place brush ลงไปปึ๊บอย่างนี้นะครับมันก็จะได้มาคือถ้าติ๊กอินเทอร์โพเลตเนี่ยมันก็จะพยายามจะวางเชฟให้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะวางลงไปนะครับปึ๊บโอเค
นี้มันจะได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็มันก็จะมีความสั้นความยาวแตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้ตัวไหนมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มากกว่านะครับอย่างตรงเนี้ยบริเวณขอบสุดเนี่ยมันก็อาจจะเยอะหน่อยความยาวมันก็จะยาวหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะผมก็จะ grab บัตรตรงนี้นะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่ได้ stick symmetry ใช่ไหมทำไมมันกลับด้านกันขนาดนี้โอเคอ่ะไม่เป็นไร อาจจะเข้าใจว่ามันเล็กหรือเปล่าอะไรแบบนั้นสมมติว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จนะครับถ้าผมดูเนี่ยเราผมเปิดมันก็จะเห็นแค่ข้างล่างนะครับนี่สิ่งที่ผมจะทำนะครับคือผมจะใช้คัตบรัชนะครับคัตบรัชในการที่จะตัดตรงนี้ออกนิดนึงก็คืออันไหนที่ผมมองว่ามันน้อยๆนะครับเชฟของมันไม่ได้ยาวมากผมก็จะค่อยๆเล็มนะครับไปแบบนี้ส่วนอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะยาวไปอีกนิดนึงนะครับผมก็จะจริงๆแล้วมันน่าจะยาวกว่านี้แค่นิดเดียวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ผมว่าน่ามันน่าจะบัดปัดไปทางนั้นหน่อยหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะมี preserve length ตรงนี้อยู่นะครับผมก็ปรับตรงนี้ทีนึงแล้วก็อาจจะฟรีซทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้แค่ตัวเดียวแล้วก็ใช้ grab นะครับในการปรับแต่งตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันก็ฟรีซตรงนี้แล้วก็คลิกแล้วก็ grab เหมือนเดิมTick preserve นะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับ embed guide ก็ review อีกทีหนึ่งนะครับจะได้แบบนี้มาก็ freeze แล้วก็ unfreeze all นะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวนี้มาละนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับผมก็จะปล่อยมันไว้แบบนี้ก่อนแล้วผมจะไปทำด้านบนนะครับก็อันนี้จะเป็นด้านล่างเดี๋ยวผมจะมีด้านบนอีกนะครับผมก็จะใช้ place brush นะครับคลิกตรงนี้แต่ตอนนี้ถ้าติ๊ก interpolate เนี่ยมันจะพยายามอ้างอิงจากข้างล่างก็ติ๊ก interpolate ออกแล้วก็วางลงไปปุ๊บแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้มาซึ่งผมก็จะใช้ grab ในการดึงมันจะฟรีซด้านล่างไว้ก่อนทั้งหมดเลยนะครับก็ฟรีซแล้วก็ผมก็จะใช้ grab นะครับ grab bar
โอเคนะครับก็ทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้เชฟคร่าวๆมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลองไปดูนะครับผมจะปิดอินไกด์ไปแล้วผมก็จะไปเปิดตัว eyelash ตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มค่า density multiplier ขึ้นไปเป็น1นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะได้พวกขนตาพวกอะไรมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ขนตาเนี่ยมันจะไม่เหมือนคิ้วนิดนึงคือมันจะต้อง clumping นะครับมันจะต้อง clumping หน่อยก็คือเราจะต้องบอกว่าทิศทางของมันเนี่ยมันจะต้องรวบนะอะไรแบบนี้นะครับผมจะใช้ add modifier แล้วก็ sculpt นะครับsculpt อีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็กด edit ตรงนี้ทีนี้สิ่งที่ผมจะใช้นะครับก็คือผมจะใช้ตัว cut นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าแถวเนี้ยมันไม่มีนะครับผมก็จะค่อยๆ cut ออกไปนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือมันจะมีตรงนี้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยแน่นอนว่าไม่มีนะครับคือจริงๆแล้วจะไปแก้ถ้าคุณจะ paint radiant map ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอันนี้ผมก็จะลบไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคผมก็จะมีอะไรแปลกๆโผล่มาอย่างนี้นะครับผมก็จะฟรีซตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็พอฟรีซเสร็จเนี่ยก็อินเวอร์ตนะครับแล้วก็ผมก็จะคัตตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับแบบนี้มันก็จะมีตัวที่แบบทิศทางมันประหลาดๆอยู่นะครับก็จะมีอยู่บางอันนะครับแต่ส่วนมากก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับก็ผมก็จะคัดตัวที่มันอาจจะดูประหลาดๆนิดนึงนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคนี้พอผมลบส่วนที่ไม่จำเป็นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้บัตรนะครับบัตรที่ชื่อว่าคลัมนะครับมันจะคล้ายๆกับคลัมทูเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราจะใช้คลัมบัตรในการช่วยนะครับสมมติว่าผมลองทำให้ดูแบบง่ายๆนะครับก็คือเราจะใช้คลัมบัตรเนี่ยถ้าเราดูขนตาเนี่ยเขาก็จะเป็นเส้นเหมือนรวบรวมกันนะครับก็อันนี้อาจจะรีวิวสักรอบนึงก็ได้นะครับไปที่ไอแล้วก็วิวมันสักสองสามทีนะครับทีนี้นะครับในตัวนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะคลัมนะครับรวมกันได้ถ้าใช้คลัมบัชเนี่ยอ๋อโทษทีอันนี้ฟรีซอยู่นะครับผมอันฟรีซก่อนแล้วก็ถ้าสมมุติผมใช้คลัมบัชนะครับคลัมคลัมคลัมเนี่ยสมมติว่าเรารวบมันก็จะพยายามรวบตรงนี้ให้นะครับซึ่งไอตัวคลัมตัวนี้นะครับมันก็จะทำการรวบบางส่วนเข้าหากันนะครับคือมันไม่ได้เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะดูว่าส่วนไหนที่มันรวบได้รวบไม่ได้นะครับอย่างอันนี้ผมก็อาจจะรวบชิ้นพวกเนี้ยเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้นะครับลมอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้ปัดที่มันเล็กนิดนึงครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะถูกรวบออกมานะครับผมก็จะทำการรวบพวกเนี้ยเข้าด้วยกันนะครับในลักษณะแบบนี้พวกนี้จริงๆแล้วมันจะเล็กมากเราจะดูไกลเนี่ยมันอาจจะเห็นแค่เป็นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันไม่ซีเรียสนะครับคือถ้ามันจะมีแบบแปลกๆไปบ้างมีอะไรบ้างนะครับ
ก็จะใช้คลัมบัชรอบซ้ายหน่อยนะครับมันก็จะทำการรวบพวกนี้เข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้พอจะรวบแค่นี้พอนะครับคือถ้าบางอันมันห่างกันมากก็เนี่ยผมก็จะรวบอย่างนี้นะครับอย่างอันนี้มันก็จะอยู่ใกล้กันเอาผมปรับสเตรนท์ขึ้นนิดหนึ่งมันจะได้รวบได้ใกล้กันมากขึ้นนะครับอารมณ์แบบนี้นะครับผมก็จะค่อยๆใช้คลัมบัชเนี่ยในการรวบอะไรที่มันดูน่าจะใกล้กันมากขึ้นนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องรวบด้วยกันทุกอันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทุกอันอยู่แล้วนะครับเราก็จะรวบเฉพาะในส่วนที่เรามองว่ามันน่าจะอยู่ด้วยกันได้หรืออะไรแบบนี้อย่างเงี้ยครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะรวบมันเข้าด้วยกันพยายามคล้ำคือไม่จำเป็นต้องคล้ำปิ้งมันทุกอันนะครับเหลือไว้บ้างก็ได้นะครับจริงๆแล้วอันนี้ผมแอบเยอะอยู่เหมือนกันแอบจำนวนมันเยอะไปผมอาจจะขอลองกับพี่ eyelash แล้วก็ลองสักแต่จริงๆข้างบนมันโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาลบเอาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะครับโอเคอันไหนที่รวบได้ผมก็จะรวบมันเข้าหากันในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองเนี่ยมันก็จะรวบเป็นกระจุกแบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้พวก grab brush อะไรเนี่ยจับเชฟมันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนไหนที่ผมไม่ใช้แต่ผมก็จะลบมันทิ้งไปนะครับถ้าส่วนไหนที่รวบแล้วนะครับคลัมปิ้งแล้วมันไม่โอเคอยากจะให้มันดูกระจัดกระจายมากกว่านี้เราก็ใช้พาร์ทบรัชนะครับในการที่จะทำในลักษณะแบบนี้ได้นะครับอย่างส่วนนี้ผมจะรู้สึกว่าพวกที่มันรวบๆเนี่ยมันจะอยู่โซนที่เป็นใกล้ตาตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างพวกเนี้ยนะครับมันจะถูกรวบด้วยกันได้แต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยรวบกันได้แต่พอมาถึงนี้มันก็เริ่มที่จะมันจะกระจัดกระจายมากขึ้นนะครับ ผมก็สามารถที่จะใช้พาร์ทบรัชนะครับตรงนี้นะครับในการทำพาร์ทบรัชตรงนี้นะครับให้มันกระจายมากขึ้นอาจจะใช้คลัมรอบหนึ่งนะครับคลัมบรัชเพื่อรวบนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเชฟมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้พาร์ทช่วยเก็บอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พวกส่วนประหลาดๆก็เดี๋ยวเราก็จะมาคัดมันออกนะครับก็คือคัดตรงนี้เลยนะครับผมก็จะปรับบัตรนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็จะดูว่าเนี่ยตรงใกล้ๆเนี่ยมันไม่สูงมากหรอกนะครับมันจะไม่ได้อะไรมากนะครับก็ขนตาตรงนี้ก็มันก็จะมีความยาวไม่เท่ากันนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยช่วงเนี่ยพยายามมันก็จะค่อยๆมายาวช่วงปลาย
ะครับผมก็จะค่อยๆเล็มนะครับเช่นเดียวกันกับพวกนี้นะครับนะครับแบบนี้มันก็จะเท่าบ้างไม่เท่าบ้างอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความจริงมันก็ไม่ได้เท่ากันทุกอันนะโอเคสมมติว่าได้มาประมาณนี้ผมก็จะได้ขนตามาละทีนี้ถ้ารู้สึกว่าผมอยากจะปรับเชฟปรับอะไรเนี่ยผมก็สามารถที่จะทำได้นะครับโดยใช้ grab brush หรืออะไรพวกนั้นในการทำนะครับนี่มันเป็นบัตรอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงโอเคอ่ะโอเคนี่ผมก็จะลองใช้พวกGrab นะครับในการดึง direction ของดวงตาของไอ้ตัวนี้นะครับเอามาอีกทีนึงนะครับแบบนี้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขนตาที่ผมทำนะครับโดยใช้บรัชนะครับแคลมป์นะครับบัตรแคลมป์แล้วก็บัตรพาร์ทนะครับบัตรแคลมป์ในการรวบปลายนะครับอย่างอันนี้ผมอาจจะรวบนิดนึงก็ได้นะครับก็ใช้แคลมป์ตัวนี้นะครับแล้วก็ย่อสายลงนิดนึงปึ๊บอย่างเงี้ยครับก็จะรวบเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเทียบดูเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเหมือนเขาก็พยายามรวบกันอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งบางอันอย่างเงี้ยนะครับก็จะรวบเข้ามานะครับผมก็จะรวบแต่ไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดนะครับไม่จำเป็นต้องรวบมันทุกอย่างเข้าด้วยกัน
นะครับก็อันนี้ก็จะรวบในส่วนที่ผมมองว่าอันนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะรวบเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเส้นมาแล้วทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมีอะไรสักอย่างนึงนะครับเส้นผมอาจจะคือถ้าบางทีแล้วเราเจอเส้นอย่างเงี้ยก็ลบทิ้งไปก็ได้นะครับพวกเส้นที่แบบมันหลุดออกมาจากอะไรไม่รู้สักอย่างนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะตัดคัทไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะ place วางลงไปเนี่ยมันมี2แบบคือถ้าคุณจะ place ในจุดที่ไม่อยากให้มันโค้งตามมาก็กดinterpolate ออกแต่ถ้าต้องการให้อย่างเนี้ยมันว่างๆนะครับอยากให้มันเชฟหมุนแบบเนี้ยแหละนะครับก็กด interpolate คลิกลงไปมันก็จะพยายามโค้งขึ้นมาให้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็จะเติมช่องว่างเนี่ยให้เต็มมากขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอันเนี้ยอาจจะขนตาเทียบกันดูเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนยาวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็ใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะลองใส่พวก modifier ต่างๆลงไปเช่นเราจะลองใส่คัตลงไปก็ได้นะครับในคัตตัวเนี้ยนะครับถ้าคุณใส่มันลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะพยายามคัตตรงนี้มาให้ซึ่งอันนี้เราสามารถใส่ noise ลงไปได้เหมือนตอนทำผมเลยนะครับผมก็จะใส่noise ลงไปนะครับซึ่งพอใส่ noise เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าค่าความแรงมันแรงมากนะครับเดี๋ยวเราไปลดได้นะครับผมก็จะปรับ repeat UV นิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ผมเลื่อนลงมาที่ color balance นะครับมันจะมี alpha gain อยู่นะครับผมก็จะดูที่ตรงนี้นะครับก็จะให้มันคัดแค่นิดเดียวนะครับซึ่งอันนี้มันจะ random คัดให้นะครับอย่างงี้นะครับก็จะได้มาฟิลประมาณนี้ซึ่งมันก็น่าจะดูโอเคขึ้นว่าจะลองใส่แคลมดูก็ได้นะถ้าอยากลองดูแล้วก็สกาวเนี่ยผมมี2เลเยอร์นะครับซึ่งเลเยอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะทำงานต่างกันอันนี้อันนึงผมก็จะเอาไว้ตัดอีกอันนึงผมก็จะไว้ดัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราสามารถสร้างเลเยอร์ตรงนี้ได้โดยการ add scalp layer แล้วก็เลื่อนเปอร์เซ็นต์ได้ว่าอันนี้จะเห็นผลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็มิกซ์กันนะครับมันก็จะได้เชฟที่ดูโอเคขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะลองใส่ไม่รู้ผมใส่ noise อาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะ มันอาจจะพังอะไรแบบเนี้ยนะครับ noise ตรงนี้มันถ้ารู้สึกว่า อยากให้มีนิดหน่อยก็มันจริงถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คุณอาจจะต้อง masking ช่วยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันจะมี face ที่ถูกกดทับนู่นนี่นั่นอยู่นะครับของผมไม่ได้คลีนสะอาดซะขนาดนั้นนะครับก็วันนี้ผมอาจจะไม่ใช้นะครับโอเคนี้พอผมได้ตัวนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถจะฟลิปไปอีกด้านได้เลยนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับ eyelash ผมก็ตั้งชื่อ eyelash ตัวนี้นะครับeyelash เนี่ยฝั่งนี้ผมอาจจะไม่เอาผมก็จะเอาสร้าง region map เพื่อให้มันทำงานแค่โทษทีครับสร้าง density map เพื่อให้มันทำงานแค่ด้านเดียวนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับที่หนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อว่า eyelash นะครับ lashes นะครับ density นะครับเป็น jpeg ก็ได้นะครับแล้วก็1/4ก็พอละอันนี้ผมก็จะเอาเป็น white นะครับแล้วก็ create ขึ้นมาไฟล์พาร์ทต้องหาตำแหน่งลงตรงนี้ผมก็จะไปที่เก็บไว้ที่ใน Data นะครับของโฟลเดอร์มายาเนี่ยแหละครับแล้วก็กด Create ปุ๊บพอ Create มาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นสีขาวอยู่นะครับอีกฝั่งนึงอ่ะผมจะใช้เป็นสีดำเลยนะครับก็คือเทดำลงไปนะครับก็คือไม่ทำงานเลยนะครับก็คืออีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือจะไม่มีการทำงานของตัวนี้อยู่เลยนะครับถ้าเราดูลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้บางทีแล้วเราใส่พวกค่าเนี้ยไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่หายอยู่ดีนะครับ
บางทีแล้วมันอาจจะเป็น error ของ exchange หรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ไม่อะไรเรากด save texture ไปนะครับซึ่งถ้า save texture เสร็จแล้วเนี่ยนะครับใน texture ตัวนี้ถ้าคุณไปดูเอาจาก brush หมด brush นะครับแล้วไปดูใน attribute ตัวนี้นะครับมันจะมีก็ eyelash เนี่ยมันก็จะจริงๆแล้วตัว texture มันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับมันค่อนข้างโอเคแล้วแต่แค่ว่าตัวนี้มันอาจจะเป็น error ของ exchange หรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็เข้ามาที่ sculpt ตัวนี้นะครับผม add sculpt layer อีกอันหนึ่งอันที่3แล้วผมไปที่อย่างแรกคือผมจะ freeze ตรงช่วงนี้ทั้งหมดก่อนนะครับผมก็จะ freeze หมดตรงนี้ไว้ freeze หมดไว้นะครับเนี่ย freeze ไว้เลยเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันโดนอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็มาที่ตรงนี้ผมใช้คัตเลยครับคัตให้ออกให้หมดนะครับไม่ต้องการให้เหลืออะไรทั้งสิ้นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยให้มันโล่งๆเลยนะครับก็เข้าไปแล้วก็คัตออกให้หมดเลยคือบางทีอย่างที่บอกคือมันจะมีการเออร์เลอร์ของ exchange อยู่ตรงนี้ได้นะครับก็นี่ผมก็จะได้มานี้นะครับผมก็ฟรีซแล้วก็freeze แล้วก็ไป unfreeze all นะครับทีนี้ผมก็จะได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือขนตาของผมนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวขนตาตัวเนี้ยนะครับผมก็จะผม select ตัวดวงตาไอตัวเนี้ยนะครับ wetness เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นอีกอันหนึ่งขึ้นมาเป็นอีก layer หนึ่งชื่อว่า eyelashes นะครับ eyelashesนะครับซึ่งไอตัว eyelashes ตัวนี้นะครับผมก็จะล็อกมันไว้เหมือนกันอาจจะปิดไปก็ได้นะครับแล้วก็ปิด eyebrow ไปเหมือนกันนะครับก็จะเหลือแค่ขนตานี้นะครับอาจจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอผม copy ไปก่อนนะครับก่อน copy ก็กด save ทีหนึ่งนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันก็ copy มานะครับกลับด้าน flip เลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็จะได้เป็นตัวนี้มาแล้วก็จะมีผมนะครับทั้งหมดตัวนี้ทีนี้ eyelashes ตัวนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า eyelashes นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะ select ตัวนี้นะครับ select อันนี้ผมปลดล็อกมันก่อนผมจะ select ตัว face ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่eyelashes ตัวนี้นะครับแล้วไปที่ descriptionTransfer ปุ๊บมันจะทำการ copy มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ copy ชื่อ double click copy ชื่อวาง L นะครับทีนี้ในตัวนี้เนี่ยนะครับไอตัว outliner เนี่ยนะครับมันจะมี eyelashes L อยู่ตัวนี้นะครับผมก็จะทำการ flip นะครับก็คือ scale x เป็นลบ1คือแต่แน่นอนว่ามันอาจจะมี error มีอะไรตรงนี้ออกไปได้นะครับexchange groom ตัวนี้นะครับก็จะ move ตรงนี้เข้าไปนิดหนึ่งก็คือใช้ move ธรรมดาเลยนะครับคืออันนี้ผมเข้าใจว่าบางทีแล้วมันอาจจะ error ด้วยตัวของมันเองนะครับก็งั้นก่อนที่จะ flip หรืออะไรอย่างเงี้ยคือใน extend interactive grooming มันไม่มี mirror ให้นะครับผมเข้าใจว่ามันไม่มี mirror ให้ผมก็จะด้วยความที่ว่าไอตัวนี้ของผมเนี่ยผมจะกด insert นะครับมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะปึ๊บอย่างนี้อ่ะโอเคนี้นะครับแล้วก็ eyelashes ตัวนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมเซต pivot ใหม่กด insert แล้วก็เซต pivot กด4ครั้งแล้วก็ลากมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ scale x เป็นลบ1นะครับทีนี้ผมก็จะรู้ว่าตำแหน่งของมันเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพราะผมตำแหน่งมันจุดเดียวกันนะครับก็โอเคมันก็จะวางลงตามตำแหน่งตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับถ้ายังไม่ใช่ก็ผมก็จะดึงลงแต่น่าจะใช่แหละนะครับ
บางทีมันอาจจะมีต้องขยับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมมันก็จะทำงานได้คือมันจะไม่ได้เป๊ะ 100% ขนาดนั้นนะครับคือถ้าโดยปกติเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องทำตัวนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัว symmetry มันทำงานได้นะครับแต่ว่านี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไม symmetry ของผมมันถึงไม่เวิร์กนะครับคือโมเดลเขาไม่ได้เท่ากันทั้งสองด้านขนาดนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรแค่วางลงไปให้ได้เชฟให้ได้ตำแหน่งก่อนแล้วผมจะไปคัดออกไปบางส่วนครับโอเคอาจจะประมาณนี้นะครับมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะได้ดวงตานะครับขนตาข้างซ้ายมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะปิดไอลัชเนี่ยตรงนี้ปิดไปแล้วก็ลองเปิดออริจินอลขึ้นมาทีนี้เราก็จะได้ขนตานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวผมนะครับก็จะครบละนะครับอันนี้เราก็เตรียมขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปทำเชดดิ้งนะครับโดยใส่เชดดิ้งของอาโนนะครับตอนนี้เราก็จะได้ขนตาในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นขนตาแบบนี้มานะครับก็ถ้าผมไปดูตัวนี้ผมปิดไว้นะครับถ้าเปิดลองแหกขึ้นมามันก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวผมแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมอยู่ดีๆมันไม่พรีวิวสีให้นะครับโอเคแต่ก็อันนี้น่าจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็เราก็จะมี5ส่วนจริงๆคือมัน3ส่วนแต่อันนี้ผมฟลิปมานะครับก็ถ้าใครซิมเมทรีนะครับโมเดลที่มันซิมเมทรีได้เนี่ยนะครับเซตโมเดลซิมเมทรีก่อนเช็คก่อนอะไรเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับก็ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมลองรวมลากไปรวมไม่ได้กรุ๊ปได้ไหมจริงๆมันเหมือนจะกรุ๊ปได้นะครับกรุ๊ปทั้งหมดเป็นอันเดียวกันนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับกรุ๊ปตัวเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็จะกรุ๊ปมาได้นี่ผมก็ตั้งชื่อวันนี้ว่าลองแฮกรุ๊ปนะครับแล้วก็จะกดเซฟไว้ที่หนึ่งปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จละนะครับเตรียมตัวจะใส่เชดดิ้งนะครับเดี๋ยวพอเราไปใช้AI Standard Hair นะครับมันก็จะเรนเดอร์ได้สวยงามนะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณเท่านี้สำหรับวิดีโอตัวนี้ขอบคุณมากครับ